แต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปที่กรณีตากใบนะครับแม้ว่าจะหมดอายุความไปตั้งแต่เมื่อวันศุกร์แล้วแต่ว่ามันก็มีกรณีที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือปลัดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเป็น1ใน14คนที่ถูกออกหมายจับแล้วก็ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการภาษาชาวบ้านเขาก็บอกว่าบางเนี่ยหนีไปแล้วแต่ปรากฏว่าพอหมดอายุความปุ๊บเมื่อวานกลับมาทำงานตามปกติมันก็เลยยิ่งทำให้คดีตากใบเนี่ยกลับมาถูกพูดถึงเป็นอย่างมากว่าเห็นไหมเล่าพอไม่ตามไปจับกุมมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสุดท้ายมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนี้ครับเรียกได้ว่าทั้งภาครัฐนี่ก็เต้นกันเลยนะครับอาจจะดูช่องทางเรื่องของการเอาผิดขณะเดียวกันอีกด้านนึงฝ่ายค้านคุณรังสิมันต์โรมก็ออกมาบอกเลยว่าเคสนี้เนี่ยจบแบบเนี้ยไม่มีใครถูกดำเนินคดีถึงขั้นแนะนำเลยนะปลดคุณภูมิธรรมจากการรับผิดชอบหรือว่าดูแลเรื่องนี้ไหมเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรที่มันดีขึ้นเลยนะครับวันนี้คุณรังสิมันต์โรมครับกล่าวถึงกรณีปลัดอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นอดีตผู้ต้องหาคดีตากใบกลับมาปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังจากคดีหมดอายุความว่าคงรู้สึกไม่ต่างจากหลายๆคนว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลมีความพยายามอย่างจริงจังทุกทางที่จะเป็นไปได้ในการตามหาตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีตากใบมากน้อยเพียงใดหรือเมื่อเห็นแบบนี้ก็รู้สึกว่ารัฐบาลอาจจะไม่ได้พยายามอะไรเลยการที่คดีตากใบจบแบบนี้อาจจะเป็นความพึงพอใจของรัฐบาลแล้วที่คดีจบได้สักทีซึ่งไม่ได้จบแบบมีความยุติธรรมให้แก่ผู้สูญเสียแต่จบแบบสุดท้ายไม่มีใครสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับรัฐบาลพรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองก่อนหน้านั้นที่เป็นต้นสายให้พรรคเพื่อไทยได้อีกต่อไปรวมถึงผู้นำทางจิตวิญญาณก็คงไม่สามารถเอาผิดเขาทางกฎหมายได้เช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้ทำให้เชื่อว่าเป็นความสบายใจของรัฐบาลครับเป็นความน่าเสียดายเป็นความผิดพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยนะครับที่สุดท้ายเหตุการณ์ตากใบจบแบบนี้จบแบบที่เราไม่สามารถที่จะเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือต้องรับผิดชอบกับการสูญเสียชีวิตของคนจำนวนมากแบบนี้ได้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆการที่เขากลับมาที่นครพนมใช่ไหมฮะจริงๆโดยผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็ทำลายความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อมันมีแบบลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกครั้งเนี่ยแล้วผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงจะมีกรณีอื่นๆอีกเนี่ยความเชื่อมั่นที่พี่น้องประชาชนมองรัฐบาลมันก็ยิ่งน้อยลงคือคำถามที่สำคัญก็คือมันจะต้องติดลบอีกขนาดไหนนะครับความเชื่อมั่นมันจะถูกทำลายลงอีกไปถึงจุดไหนนอกจากนี้ครับคุณรังสิมันต์โรมยังพูดถึงนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับว่ามีหลายอย่างที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยตรงไม่สามารถจะเชื่อได้ว่ารัฐบาลมีความตั้งใจและเพียรพยายามอย่างเต็มที่ที่จะคลี่คลายปมนี้มองว่าปลัดอำเภอท่าอุเทนที่เป็นอดีตผู้ต้องหากลับมาทำงานนั้นก็ต้องไปดูข้อกฎหมายว่าจะไปเอาผิดจริยธรรมได้หรือไม่พร้อมแนะนำนายกรัฐมนตรีครับเลิกมอบหมายให้นายภูมิธรรมดูแลเรื่องนี้ได้แล้วเพราะไม่มีคุณสมบัติควบคุมฝ่ายความมั่นคงที่ละเอียดอ่อนได้ครับความผิดพลาดอย่างหนึ่งของรัฐบาลนี้คือการปล่อยให้ท่านภูมิธรรมนะครับออกมาพูดหลายๆอย่างที่สุดท้ายมันทำให้สถานการณ์หลายๆเรื่องมันแย่ลงนะครับผมคิดว่าท่านนายกนะครับควรจะพิจารณาว่าควรจะมอบหมายงานแบบไหนนะครับที่มีความเหมาะสมให้กับทางท่านภูมิธรรมท่านรองนายกผมคิดว่าท่านภูมิธรรมเนี่ยได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าท่านไม่มีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมในการที่จะจัดการเรื่องละเอียดอ่อนที่เป็นปัญหาความมั่นคงเลยวันนี้ได้ใส่คุณภูมิธรรมซะเต็มที่เลยนะฮะส่วนการที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องแสดงความรับผิดชอบเนี่ยคุณรังสิมันต์โรมบอกว่าคงไม่สามารถบอกได้ว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีควรทำอะไรแต่ที่พูดได้ก็คือคำขอโทษมันมาช้าเกินไปคือคุณรังสิมันต์เนี่ยบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยขอโทษช้าไป18ปีอ่ะ18ปีช้าไปเพราะคุณรังสิมันต์เขาบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยขอโทษเมื่อ2ปีที่แล้วผ่านทาง Care Talk ทาง Clubhouse เพราะเนี่ยเรื่องผ่านมาตั้ง18ปีถึงจะมาขอโทษมันช้าเกินไปคำขอโทษหากทันท่วงทีจะมีน้ำหนักเยอะแต่ถ้าช้าไปน้ำหนักก็จะหายเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณทำจนถึงรัฐบาลชุดนี้ย้ำว่าสิ่งที่คนอยากเห็นคือการกระทำที่แสดงถึงความจริงใจครับคือก่อนหน้าฝ่ายค้านถึงขั้นบอกเลยนะว่าให้ลงพื้นที่ตากใบไปเลยไหมไปขอโทษไปขออภัยอย่างเป็นทางการอย่างจริงใจเพื่อให้คนพื้นที่เขาได้เห็นนะครับ